ดี๋ยวนะลูกนะต่อไปเป็นเรือนไทยทางภาคเหนือลูกภาคเหนือให้อยู่ตรงนี้ภาคเหนือนะลูกนะสังเกตให้ดีนะครับเขาจะเน้นที่ยอดจั่วแบบนี้ใช่ไหมลูกนะครับนักเก่าไม่ได้เหรอลูกอันนี้เขียนแบบคร่าวๆไม่ต้องละเอียดนะลูกนะเพราะวันนี้อยู่ในเรื่องของลายไทยนี่คือจั่วหลังคาทางภาคเหนือแล้วลูกนะที่เขาเรียกว่าเรือนกาแลนะครับเขาจะไม่มีหางตรงนี้นะลูกนะเขาจะมาสุดแค่นี้เองเห็นไหมลูกจะผิดกับของภาคกลางใช่ไหมลูกภาคเหนือที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ไม้มาเรียงตรงนี้ลูกเห็นไหมครับเขาก็มีการสาดเหมือนกันนะลูกนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ไม้ลูกตรงนี้เป็นหลังคาเหมือนมุงด้วยไม้เห็นไหมลูกอ่ะตอนนี้ดูลูกก็จะลงมาเสาเห็นไหมครับทีนี้เขาจะมีเรือนตรงนี้อีกหลังหนึ่งครับเขาก็จะมีบ้านตรงนี้อีกหลังหนึ่งเห็นไหมลูกกระดาษไม่พอเขียนแค่นี้เนี่ยเขาจะมีเรือนสามหลังเห็นไหมลูกตรงนี้จะเป็นเสาสูงเลยนะลูกนะตรงนี้ตรงนี้เขาก็จะเป็นบันไดทางขึ้น
ลกนี่คือศิลปะของทางภาคเหนือเป็นหน้าต่างนะลูกที่ดีนะครับอันนี้จะเป็นลายนะครับลายฝาบ้าน X กลุ่มทางไหนนะลูกกลุ่มทางไหนนะลูกทางไหนนะลูกจะได้หักคะแนนได้ถูกใส่เด็กๆทางพันธุ์หรือว่าโอ้ยถ้าเขียนผิดแล้วบ้านผมไม่ใช่อย่างนี้นะครับคือศิลปะทางภาคเหนือนะครับเอ๊ะแล้วจะใส่ทางภาคใต้พอไหมลูกเนี่ยไม่ต้องไปขีดเส้นแบ่งนะลูกนะยังไงก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันขีดแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะคุณทิทัศน์ก็ไม่ได้ขีดเลยเห็นไหมลูกถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันลูกเดี๋ยวของภาคใต้เอาแต่จั่วอย่างเดียวก็ได้นะภาคใต้นี่เขาจะเน้นตรงช่วงจั่วตรงนี้นะเขาจะอาศัยรูปพระอาทิตย์นะของทางภาคใต้นะถ้าเอาไม่ผิดนะไม่ได้เดานะแต่เมื่อเช้านี้ได้ศึกษาจากสารานุกรมนะครับให้เด็กๆได้เห็นคุณค่าของศิลปะของแต่ละภาคนะครับภาคอีสานก็จะไม่ค่อยมีจั่วเท่าไหร่หรอกนะครับเรือนไทยทางภาคอีสานนี่ส่วนใหญ่จะเน้นนะครับอ่ะให้ดูเลยลูกนี่ของภาคอีสานนะลูกมองเห็นไหมลูกนะเขาจะไม่เน้นที่จั่วลูกเขาจะเน้นความสูงของใต้ถุนนะครับทางภาคอีสานนะลูกนะใครอยู่ภาคอีสานบ้างลูกใช่นี้มีไหมลูกฮะคนไหนลูกเหรอลูกอ๋ออยู่ภาคอีสานเหรอลูกเคยเห็นบ้านเรือนไทยทางภาคอีสานไหมลูกเคยเหรอลูกเป็นรูปลักรูปร่างยังไงลูกเคยไหมลูกเคยใช่ไหมลูก
อ๋ออ่ะเสร็จยังลูกเสร็จยังคือคุยท่านก็อยากให้อยู่ในแผ่นเดียวกันเวลานั่นจะได้ดูเป็นงานชิ้นเดียวกันใช่ไหมลูกตรงนี้ได้ไหมลูกนะเดี๋ยวพักใต้อยู่ตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะเดี๋ยวเขียนเขาทั้งหลังเลยลูกพักใต้อยู่ตรงนี้นะลูกนะพักใต้เนี่ยลูกส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นตรงนี้ลูกขึ้นจั่วกันเลยลูกเด็กทางภาคใต้เห็นก็ว่าโอ้ยขึ้นผิดแล้วอย่างนี้นะครับอย่างตรงจั่วหลังคาเนี่ยลูกนะครับตรงนี้เขาจะเป็นไม้เนี่ยเขาเรียกว่าจั่วลักษณะเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะลูกเห็นไหมลูกพัดใต้เลยนะลูกนะศิลปะแต่ละภาคก็จะไม่เหมือนกันนะลูกนะกระจกของทางภาคใต้ที่ส่วนใหญ่เขาจะอาศัยใส่เป็นกระจกสีใช่ไหมลูกถ้าเป็นตรงนี้นะลูกนะตรงนี้ส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นกระจกสีศิลปะแต่ละภาคก็จะไม่เหมือนกันนะลูกนะตอนนี้ก็ใส่เรียนของภาคใต้ไปแล้วใช่ไหมลูกต่อไปภาคอีสานอยู่ตรงนี้ได้ไหมลูกได้ไหมที่เต็มแล้วใช่ไหมลูกได้ไหมน่าจะได้นะหรือจะเอาอยู่ตรงนี้หรือจะอยู่ตรงนี้เปล่าเขาจะได้ขึ้นเป็นหลังเท่าๆกันนะได้ไหมลูกนะภาคอีสานก็จะเห็นอยู่นิดเดียวลูกนะครับจั่วเขาไม่สูงลูกภาคอีสานจั่วจะไม่สูงจะเตี้ยลูกนะครับจั่วเขาจะเตี้ยนะลูกนะนี่ของทางภาคอีสานนะลูกแต่ว่าหน้าต่างนี่ก็ลักษณะเหมือนกันกันลูกเป็นลักษณะของความเชื่อนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่โบราณประเพณีของบ้านผีบ้านผีเรือนนะลูกที่เขาเรียกกันI'm sorry.
ตรงนี้ใส่เป็นต้นไม้ได้ไหมลูกได้ไหมลูกต้นไม้ได้ไหมลูกนะจุดๆๆๆๆอย่างนี้ลูกนะครับ